นบนแถมครับค่ะจากบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะครับคุณบนแถมเดือดร้อนเรื่องอะไรครับก็รายละเอียดตามที่ผมส่งให้คุณสนอมครับยังไม่ได้ดูเลยตอบตามที่ถามก่อนครับผมป่วยกันมาแล้วในช่องปากโอเคโอเคเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้เคสนี้นะมีพม.ลงติดต่อไปหรือยังมีเมื่อเช้านี้แล้วก็ว่าจะส่งให้คุยกับคุณสนอมนี่แหละเจ้าหน้าที่พม.ไปหาที่บ้านแล้วหรือโทรไปครับยังไม่ได้มาครับโทรมาครับโทรมาโอเคนะของคุณเนี่ยเราให้พม.ใช่ครับผมประสานพม.ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้พัฒนาสังคมศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งลงไปพบคุณบนแถมที่บ้านก่อนนะเขาโทรไปแล้วนะนัดหมายไปเวลาไหนบอกหรือยังยังไม่บอกเลยครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเร่งรัดไปทางท่านผอ.อุเทนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะให้เจ้าหน้าที่เขาลงไปดูก่อนนะความต้องการเราต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรนะเรื่องนี้อยากรู้สึกลำบากมากนะไม่มีที่ว่าใส่ก็ป่วยจนไม่ได้หมอตัดมาก็ฝ่าที่คอแล้วก็ตัดลิ้นด้วยได้ครับพี่ได้เดี๋ยวให้พม.ลงไปช่วยนะที่บ้านนะเดี๋ยวตามเรื่องให้นะครับครับผมครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ